ตอนนี้ก็คือเราอ่ะมีเริ่มด้วยฐานะการเงินที่แข็งแรงนะคะเราก็ได้รับทั้งเงินสดที่เรากระแสเงินสดจากการดำเนินงานแล้วก็เรารับเงินปันผลจากบริษัทลูกเนี่ยมาเยอะมากในช่วงปีนี้นะคะรวมแล้วเนี่ยจากอินโดนีเซียออสเตรเลียจีนแล้วก็กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าเนี่ยเรารับเงินปันผลมาทั้งสิ้นเป็นจำนวนประมาณ10,000,000 บาทนะคะดังนั้นเนี่ยเราคิดว่าจากเงินจำนวนนี้เนี่ยเราก็ควรที่จะหนึ่งเนี่ยอันดับแรกก็คือจ่ายเงินปันผลครับแล้วก็ในส่วนที่เราเตรียมเงินไว้สำหรับการเติบโตในธุรกิจแก๊สธุรกิจพลังงานทดแทนแล้วก็ธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานพวกนี้เราก็มีการจัดการเอาไว้เรียบร้อยแล้วจึงมองเห็นว่าเงินอีกจำนวนเยอะมากเนี่ยที่เราได้รับเป็นเงินปันผลมาจากลูกในทุกประเทศเนี่ยเขาควรจะมาสร้างประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมดังนั้นดูจากภาวะของตลาดไทยที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของจีนอเมริกาเรื่องของฮ่องกงเรื่องของเศรษฐกิจโลกไม่ค่อยเติบโตเนี่ยเราก็คิดว่าจากผลกระทบที่ทำให้ราคาหุ้นที่เห็นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไทยเนี่ยต่ำลงมากโดยเฉพาะหุ้นบ้านปูเนี่ยนะคะคิดว่าตัวกระแสเงินสดที่เรามีอยู่เนี่ยน่าจะเอามาช่วยในเรื่องการเพิ่มผลตอบแทนผู้ถือหุ้นโดยการซื้อหุ้นคืนเราก็เลยเอา 5,000 ล้านบาทเนี่ยตั้งไว้ว่าเป็นงบประมาณแล้วก็เอาไว้ซื้อหุ้นคืนเพื่อที่จะเพิ่มอัตรากำไรต่อหุ้นนะคะ EPS ก็จะได้เพิ่มขึ้นด้วยสำหรับผู้ถือหุ้นนะคะครับผมอันนี้ในเชิงของผู้บริหารเนี่ยเรามองว่าราคาหุ้นตอนนี้ถือว่าเป็น valuation ที่เหมาะสมต่อการซื้อแล้วใช่ไหมครับพี่สมคือพี่อยากให้มองว่าตัวมูลค่าทางบัญชีของบ้านปูปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ตั้งเกือบ15มันอยู่ประมาณ15.50 บาทหรือ16 บาทต่อหุ้นนะคะอันนั้นคือมูลค่าทางบัญชีอะค่ะแต่ที่เข้าใจว่าด้วยเหตุที่คนยังมองว่าเรามีรายได้เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับด้านถ่านหินแล้วก็มีพาถ่านหินลดลงพวกนี้เนี่ยอาจจะมองเป็นว่ากำไรระยะสั้นเนี่ยเราจะทำได้ลดลงนะคะแต่ว่าพี่อยากให้มองแบบนี้ว่าผลประกอบการในระยะสั้นของบ้านปูตั้งไตรมาสที่1ไตรมาสที่2เนี่ยมันมีตัวที่แฝงอยู่ก็คือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนทางบัญชีนะคะซึ่งในไตรมาสที่2เนี่ยตัวกำไรที่ประกาศออกไปเป็นกำไรสุทธิ3 ล้านเหรียญแต่ว่าในตัวนั้นเนี่ยมันมีขาดทุนทางบัญชีอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมาถึง1.20 บาทในช่วงตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนเนี่ยทำให้บ้านปูเนี่ยมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนทางบัญชีถึง42 ล้านเหรียญฉะนั้นเนี่ยถ้าเราบวกกับตัวนี้ไปเรามีกำไรจากการดำเนินงานถึง45 ล้านเหรียญนะคะคือเหตุที่อธิบายตรงนี้เนี่ยเขาว่าจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่ากำไรของเราจะลดลงเนี่ยทั้งที่ได้เรียนชี้แจงไปแล้วเนี่ยแต่กระแสเงินสดเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบนะคะก็เลยทำให้เราเนี่ยยังมีความสามารถที่จะสร้างการเติบโตขณะที่สร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในเรื่องของจ่ายเงินปันผลเนี่ยเราก็จ่ายแบบมั่นคงตลอดมานะคะเผื่อไปถึงบ้านบูพาวเวอร์ด้วยก็ได้เราก็จ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นจึงคิดว่าตัวที่บ้านปูทำออกมาเนี่ยการดูแลผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่เป็น value investor แล้วก็ปัจจัยพื้นฐานธุรกิจของบ้านปูที่เป็นธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรนะคะซึ่งพี่ก็คิดว่าอยากจะให้ดูที่พื้นฐานครับ
ว่าจากสิ่งที่เราทำเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตัวกระแสเงินสดเนี่ยมันมีความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็ทำให้เราแทนผู้ถือหุ้นได้ในรูปของเงินปันผลการซื้อหุ้นที่จับต้องได้ชัดเจนส่วนการเติบโตเนี่ยก็ยังสร้างต่อไปนะคะสิ่งที่อยากจะชี้แจงนิดนึงก็คือก็เห็นนักวิเคราะห์หรือนักลงทุนหลายท่านเนี่ยก็มองว่าปูในเรื่องของรายได้นะคะแล้วก็จะพูดว่ารายได้ยังมาจากฐานหินถึง 90% คือตัวนี้เนี่ยมันมีโครงสร้างการถือหุ้นด้วยนะคะหลายครั้งเนี่ยจำได้ตลอดแหละที่จะบอกว่าอย่ามองรายได้เพราะว่ามองรายได้เนี่ยมันจะทำให้มองผิดไปเนื่องจากว่าตัวที่บ้านปูคอนโซลิเดตเนี่ยที่เป็นฐานหินเนี่ยมันคอนโซลิเดตหมดเพราะส่วนมากเราถือ 100% ส่วนที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยมันคอนโซลิเดตแค่เมืองจีน3โรงเล็กๆนะคะเวลาคนมองรายได้เขาจะมองว่าเอาฐานหิน 86% แก๊ส 10% ไฟฟ้าแค่ 6% อะไรแบบเนี้ยซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการมองที่ไม่ถูกต้องนะคะจากมองที่การทำกำไรหรือมองที่ EBITDA เนี่ยจะชัดเจนที่สุด